เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆคะก่อนหน้านี้พี่ก็ได้ทวนเกี่ยวกับเนื้อหาทั้งหมดให้กับน้องๆแล้วเนาะแต่ก่อนไปดูโจทย์ในข้อ20เนี่ยพี่ก็ขอพูดตัวอย่างโจทย์สักเล็กน้อยๆให้กับน้องๆ นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าพี่มีอิเล็กตรอนกำลังเคลื่อนที่โดยณขณะนั้นเนี่ยมีพลังงานจลนะคะเท่ากับ5อิเล็กตรอนโวลต์ถามว่าแลมดาเท่ากับเท่าไหร่หลักการในข้อนี้นะคะจากในเรื่องเดอบรอยน้องๆต้องรู้ว่าแลมดาเนี่ยแลมดาของอนุภาคเนี่ยสามารถหาได้จาก h ส่วน p ถูกไหมคะแต่ตอนนี้เราไม่ได้รู้ p ใช่ไหมคะแต่เรารู้ว่า ek มีค่าเท่ากับ5อิเล็กตรอนโวลต์ซึ่งพี่ก็เคยบอกน้องๆใช่ไหมว่าเราสามารถที่จะแปลง EK ตรงนี้ให้อยู่ในรูปของ P ได้โดยเรารู้ว่า EK มันเท่ากับเท่าไหร่คะ1ส่วน2 MV กำลัง2และถ้าหากพี่เอา M ส่วน M คูณทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้เป็น MV ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน2 M ใช่ไหมคะซึ่ง MV มันคืออะไรคะน้องๆมันก็คือ P นั่นเองจะได้เป็น p ยกกำลัง2ส่วน2 m เท่ากับ ek ค่ะทำให้เราได้ว่า p จะเท่ากับ square root 2 m ek นั่นเองจากตรงนี้ถ้าหากพี่แทนค่า ek ลงไปพี่ก็จะหาค่า p ได้นั่นเองค่ะก็แทนลงไปเลยนะคะจะได้ว่า p เท่ากับ square root 2 m ek นั่นก็คือ square root 2มวลของอิเล็กตรอนคือ9.1 คูณ10ยกกำลังลบ31กิโลกรัมคูณกับ5ใช่ไหมคะแต่เราต้องแปลงหน่วยให้อยู่ในรูปของจูลใช่ไหมเนื่องจากว่าตัว p ตรงนี้มันต้องอยู่ในรูปในหน่วยของกิโลกรัมคูณเมตรต่อวินาทีใช่ไหมคะแสดงว่าเราต้องแปลงตรงนี้ให้อยู่ในรูปของจูลซึ่งจูลตรงนี้มันมาจากนิวตันคูณเมตรใช่ไหมคะซึ่งมันสามารถแปลงให้เป็นหน่วยนี้ได้เพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนโวลต์ตรงนี้ก็ต้องแปลงให้เป็นจูลก่อนโดยการคูณ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพี่จะนำค่านี้ไปคูณนะคะเราก็จะได้ว่าค่า p เนี่ยจะมีค่าประมาณ12คูณ10ยกกำลังลบ25ค่ะคิดยังไงพี่ขอประมาณ 9.1 ตรงนี้นะคะประมาณเป็น9จะได้เป็นถ้าตรงนี้เป็น9ใช่ไหมคะเราจะได้ว่ามันคือ square root 9ก็ดึง3ออกมาถูกไหมดึง3ออกมาแล้วตรงนี้2คูณ5เป็น10 10คูณ 1.6 ได้16ใช่ไหมคะก็เหมือนเอา4ออกมาเป็น square root 16เนาะก็เอา4ออกมาแล้ว10กำลังลบ31คูณ10กำลังลบ19ได้10กำลังลบ50 square root ของ10กำลังลบ50ก็คือ10กำลังลบ25นั่นเองทำให้ได้ค่านี้นะคะโอเคนะก็คือพี่จะประมาณตรงนี้ให้เป็น9นั่นเองเราจะได้คิดเลขได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วเราก็ได้ว่า p ของเรามีค่าเป็น12คูณ10ยกกำลังลบ25นั่นเองจากนั้นก็นำไปแทนค่ะก็จะได้ว่าแลมดาที่เราต้องการจะเท่ากับ 6.6 คูณ10ยกกำลังลบ34หารด้วย12คูณ10ยกกำลังลบ25นั่นเองเราก็ได้ออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าคิดเลขต่อนะคะก็จะได้ว่ามันมีค่าเป็น 0.55 คูณกับ10ยกกำลังลบ17นั่นเองในหน่วยของเมตรนะคะสิบเก้าในหน่วยเมตรเพราะฉะนั้นค่าแลมดาจึงมีค่าเท่ากับเท่านี้นั่นเองค่ะโอเคนะคะสำหรับตัวอย่างนี้ก็คือน้องๆอาจจะเจออิเล็กตรอนที่กำลังเคลื่อนที่โดยเขาไม่ได้บอกมวลหรือไม่ได้บอก
อัตราเร็วของอิเล็กตรอนมาโดยตรงแต่บอกมาในรูปของพลังงานจลเราก็ต้องรู้ว่าพลังงานจลสามารถที่จะแปลงให้เป็นโมเมนตัมได้นั่นเองนะคะจากนั้นเนี่ยน้องๆก็แค่หาค่าโมเมนตัมออกมาโดยอย่าลืมว่าหน่วยตรงนี้ควรเป็นหน่วยจูลแล้วก็พอได้โมเมนตัมปุ๊บก็เอาไปแทนในเรื่องของเดอะบอยนั่นเองก็คือแลมด้าเท่ากับ h ส่วน p ค่ะน้องก็จะหาค่าแลมด้าตามที่โจทย์ต้องการได้นั่นเองนะคะโอเคนะถัดมาค่ะลองมาดูข้อนี้กันถ้าหากว่าพี่มีกราฟในลักษณะนี้นะคะถามว่าความเข้มของอะไรมีค่ามากกว่ากันก็คือจะให้น้องๆเรียงลำดับความเข้มค่ะแล้วข้อที่2นะคะจะให้น้องๆ นะคะเรียงความถี่ค่ะในข้อนี้ดูยังไงน้องๆก็ต้องดูกราฟให้เป็นโดยถ้าดูจากตรงนี้ในเรื่องของกระแสถามว่าอะไรที่ทำให้เกิดกระแสมากกว่าคะ b มากกว่า a ใช่ไหมถ้าน้องเห็นว่าสำหรับตัวกระแสนะคะ b มากกว่า a น้องๆจำได้ไหมคะว่าอะไรที่ทำให้เกิดกระแสไหลได้เยอะตัวกระแสมันจะขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงใช่ไหมถ้ามันยิ่งเข้มกระแสก็จะยิ่งไหลเยอะนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงได้เลยนะคะสำหรับข้อที่1ก็คือถ้าลำดับความเข้มจึงเป็น b มากกว่า a ค่ะถัดมาค่ะถ้าเกิดว่าเรามาดูที่ตรงนี้นะคะตรงนี้มันคือความต่างสักหยุดยั้งใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็ต้องพิจารณาที่ขนาดเนื่องจากว่าความต่างสักหยุดยั้งนี้มันจะไปหยุดยั้งตัวอิเล็กตรอนไม่ให้มันเคลื่อนที่ใช่ไหมคะซึ่งจะบ่งบอกค่าพลังงานจลโดยถ้าหากเราพิจารณาขนาดนะคะเราพบว่าของ b มากกว่าของ a ใช่ไหมคะถ้า b มากกว่า a หมายความว่าพลังงานจลจริงๆของ b ก็จะมากกว่าของ a ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความถี่ของอะไรจะมากกว่ากันคะความถี่ของ b ก็ต้องมากกว่าของ a เช่นกันตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าถ้าความถี่ยิ่งมากเนี่ยความถี่ยิ่งมากนะคะมันก็จะชนอิเล็กตรอนที่อยู่ที่แผ่นโลหะได้ดีมากๆใช่ไหมคะมันก็จะทำให้อิเล็กตรอนตรงนั้นเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วที่สูงแล้วก็มีพลังงานจลสูงทำให้เราต้องใช้ความต่างสักหยุดยั้งที่สูงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่า B นะคะมีความถี่มากกว่า A ค่ะโอเคนะคะเรามาสรุปข้อนี้กันนิดนึงข้อนี้เนี่ยโจทย์ให้เป็นกราฟมาแล้วให้เรียงลำดับความเข้มแล้วก็ความถี่สิ่งสำคัญที่ต้องรู้คือความเข้มนะคะตรงนี้จะส่งผลต่อกระแสส่วนความถี่จะส่งผลต่อค่าความต่างสักเพราะฉะนั้นนะคะจากกราฟตรงนี้น้องๆจะเห็นว่าที่ความต่างสักเดียวกันเนี่ยพบว่า b เนี่ยมากกว่า a เพราะฉะนั้นเราขอไปหาที่ความต่างสักเดียวกันกระแสไฟฟ้า b มากกว่า a เพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่าลำดับความเข้มนะคะของ b จึงมากกว่า a ถัดมานะคะที่สักตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาดูที่สักตรงนี้นะคะเราพบว่าขนาดของ b มากกว่าขนาดของ a แสดงว่า b เนี่ยต้องใช้สักไฟฟ้าที่มากกว่ากรณีของ b เนี่ยต้องใช้สักไฟฟ้าที่มากกว่าที่จะหยุดยั้งอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นเราจึงบอกได้ว่า b เนี่ยจึงมีความถี่มากกว่า a นั่นเองค่ะทันนะคะตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆให้กับน้องๆค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแป๊บนะคะ